ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าละเคฟซีแม่สภาพครัวลำเพลินครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี้เข้ามาอยู่โดมสาวน้อยเพื่อนแพ่งนะพี่น้องครับวันนี้ครับอยู่โรงครัวครับสาวน้อยและเพื่อนโชว์ครับวันนี้ครับเมื่อนี้มีรายการครับพี่น้องครับมีข้าวปุ้นได้ไหมครับพี่น้องมีข้าวปุ้นกับน้ำยาขนมจีนกับน้ำครับพี่น้องครับอภิรันตนาการผู้ใหญ่ใจดีครับตอนนี้ยังไม่หูจ้าว่าผู้ใดเป็นคนแจงนะพี่น้องครับตอนนี้ก็มาเตรียมการไว้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มครับน้ำดื่ม100ขวดครับพี่น้องครับ 2,000 คะแนนขนมยาจีนอีก 2,000 คะแนนนะพี่น้องเด้อตอนนี้ทีมบ้านกำลังเฮ็ดอยู่ครับพี่น้องครับนี่มาทำงานเลยน้องต้นครับวันนี้ครับโอ้ยเดินทางจากไซน์นะครับนี่บ้านฟางหมอหรือคนแกนจักกิโลครับจักนี่ไปบ้านฟางครับเกือบ40-50โอ้วันนี้หยุดงานมาวันนี้ครับก็เลยมาช่วยงานคุณแม่วันนี้ครับพี่น้องภารกิจเยอะวันนี้คิวเยอะมากเลยใช่ไหมล่ะ4 คิว1คือตุ้มอันนี้2อันงานแรกคืออะไรงานแรกงานแรกนี่ไงเตรียมที่2ก็ตอนเย็นตอนอะไรมี4กิจกรรมไหมกิจกรรมมี4กิจกรรมเหมือนกับพี่น้องครับปวดติดตามครับวันนี้ครับว่าจะมีกิจกรรมแน่ๆครับพี่น้องกิจกรรมแรกคือเก็บน้ำยาขนมจีนให้ข้าวปุ้นครับแล้วก็แจกน้ำครับพี่น้องครับตอนนี้ตอนนี้น้องๆสาวน้อยเพื่อนๆกำลังซ้อมอยู่ครับพี่น้องครับกำลังซ้อมกำลังซ้อมครับพี่น้องครับว่าจะเป็นสาวน้อยนะเพื่อนโชว่าจะเป็นสาวน้อยเพื่อนๆครับพี่น้องครับลูกคว้าในนี้ก็จะเป็นลูกคว้าของสาวน้อยละเพิ่นชูครับพี่น้องครับว้าไม่ยั้งละบาทกะเพราเครื่องในไก่ป้าพี่น้องก็เป็นตะแซ่บนะครับเนี่ยเขาเดี๋ยวนะข้าเจ้าหนูป้าหนูก็มีเสื้อสวยแต่หนูเนี่ยง้อน้อยเพชรบันเพียงอันนี้วงไหนครับเนี่ยครับฮัลโหลสวัสดีครับโอ้เบียดโดมหรือเปล่าเนี่ยคนเดิมหรือเปล่าไม่เดิมคนเดิมไม่ดิ10 ปีมานี่สากป้าหน้าตาคือยังอ่อนเหมือนเดิมนะก็สบายดีเป็นไงสบายดีโอ้พระแต่ละคนมีแต่หน้าตาอีเวิร์บครับมีแต่คนหน้าตาสวยๆครับจวดจวดจวดกับข้าวกับน้ำเป็นแต่แซ่บเนาะเออของเครื่องในไก่ครูปอข้าวอะไรครูปอหนึ่งปอไม่ข้าวเที่ยงแล้วข้าวเย็นแล้วข้าวเช้าอะไรกินข้าวอะไรข้าวเช้าป้าพี่น้องข้าวเศร้าเกือบไปโม่งเลยพี่น้องข้าวเศร้าจวดดีครับนี่นะครับทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังเขาจะนอนดึกก็ตื่นสายครับพี่น้องครับนอนดึกก็นอนดึกก็คือ2-3ถึงซี่แล้วถึงตื่นครับส่วนนี้จะเป็นแม่ครัวอุบลรัตน์ครับพี่น้องครับดีครับแม่หยังบัดเนาะเฮ็ดหยังบัดเฮ็ดหยังบัดวันนี้อันนี้ท่านหมูจักรอบแล้วจักรอบแล้ววันนี้รอบในนี้รอบที่3ค่ะว่าหันช็อตรอบที่3แล้วรอบที่3นี่คือหันเย็นค่ะข้าวแกงเผ็ดผักใส่หมูเนี่ยเมื่อเช้าทำอะไรเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าทำน้ำพริกของมีผักอยู่ก็เลยทำน้ำพริกของหมูรอบนึงไปแล้วรอบเช้า7-8นาฬิกาแล้วก็รอบเที่ยง11นาฬิกาเป็นกะเพราเครื่องในไก่และรอบเย็นจะเป็นแกงเผ็ดผักใส่ไก่โอ้อันนี้ก็เตรียมการไว้นายไก่อยู่ไหนใส่หมูทุกวันแกงใส่ไก่แล้วป้าพอมีเยอะอ่าดีครับดีครับกินน้ำไปยังเนี่ยดีครับกินน้ำไปยังกินข้าวกินแล้วค่ะกินไปแล้วหนึ่งเลยก็ได้โอ้แล้วนึ่งข้าวนึ่งกี่รอบถึงข้าวนึ่งข้าวนี่นึ่งไปรอบนึงนะคะสิบหวดค่ะรอบนึงนั่นคือกี่ชั่วโมงรอบนึงที่ว่าสิบหวดนี่ก็สิจะถึงประมาณแค่5-6 โมงเย็นเนี่ยค่ะไม่1 10หวดประมาณกี่ชั่วโมงใช้เวลาก็ตื่นมาได้ 4:30 ก็ใช่7ประมาณตี 4:30 ตี 4:00 ถึงไหนนะตี 4:30 ถึง 6:30 โอ้10หวดนะเสร็จไม่เสร็จก็ต้อง1หัวเดียวก่อนแก๊สอืมหัวนึงก็ต้องทํากับข้าวให้เสร็จประมาณ 7:15 โอ้เพราะอาจารย์นั่นดนตรีมารับประทานอยู่ที่ 8:10 เออต้องเป๊ะต้องเป๊ะเป๊ะเลยอาจารย์ดนตรีวง2นี่เป๊ะมากเออกลางวันก็11 โมงถ้าไม่ได้ซ้อมก็ประมาณ11:30ยังไงก็ต้องทำ3 รอบ3 มื้อก็กำจัดยังไม่เปลี่ยนอันนี้คือเป็นของสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วสาวน้อยแพงๆล่ะสาวน้อยแพงตอนนี้2 มื้อกิน2 มื้ออยู่ถ้ามื้อที่3ก็เป็นรอบดึกถ้าเลิกตี1
เราก็จะทำข้าวต้มอยู่มันห้าทุ่มข้าวต้มหมูข้าวต้มไก่นี่แหละค่ะผมไม่นุ้ยน่ะสามมื้อเหมือนกันแล้วแต่คำสั่งแล้วแต่ซ้อมดึกถ้าซ้อมดึกแล้วก็ทำข้าวต้มอีกรอบนึงทำคนละสามรอบแต่แม่นุ้ยจะเป็นเที่ยงเที่ยงเย็นดึกมีผู้ช่วยไปไหนมีผู้ช่วยไปไหนไม่มีใครช่วยตัวเองค่ะช่วยอย่างเดียวนะจริงจริงจริงเรียนงานจริงครับพี่น้องถ้าเราไม่ทันก็ต้องรีบตื่นค่ะเป็นกำลังใจให้แม่ครัวแม่ครัวรักครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็ได้ออกงานแล้วเนาะเดี๋ยวก็ได้ออกงานเลยจวดจัดฟัดบึ้มไม่ได้ไม่ได้ทำก็ทันอยู่ค่ะโอ้เป็นแต่เสียวมือเลยไม่กลัวสับมือตัวเองหมดเลยไม่รู้บางวันก็จะสับอยู่ค่ะบางวันอาจจะได้กินเล็บด้วยอยู่ค่ะปุ๊กเล็บแม่ครัวไปด้วยเล็บคุกไปด้วยอยู่ค่ะนี่โอ้มีดเข้าดีครับพี่น้องครับมีคมอยู่ค่ะมีคมและขโมยมีดแม่นุ้ยค่ะวง2ยังไม่เบิกค่ะบ่แต่ยังไม่ได้เบิกหายไป4เล่มแล้วค่ะวง2นี่โอ้แสดงว่าเตรียมการแล้วเนาะหมอฟักก็เรียบร้อยแล้วนะครับได้เบิกมีดหั่นหมูเสร็จถึงเวลาก็จะทำการทำเลยครับขอบคุณค่ะเอาขอบคุณแม่คนแรกครับทางนี้กับขนมจีนกิโลนะ25โลครับพี่น้องครับน้ำอีก100ขวดครับแต่ทำงานแม่แต่งแม่สภาพกำลังสิตำพริกตำกระเทียมนะครับพี่น้องครับเพื่อที่จะทำน้ำยาขนมจีนครับพี่น้องโอ้จดจ่าฟาเบิ้มฟังนี่เพจแตงกินเนาะฟังนี่เบิ้งนะพี่น้องครับฟังนี้คืออะไรเบิ้งเบิ้งฟังพูดถึงผัดกะเพราไก่อันนี้ผัดกะเพราหมูใส่แตงโอ้เอ้าโดนไปกินไปช่วยว่าหนูไปกินฝั่งนู้นได้ไหมหรือว่าต้องกินฝั่งนี้อย่างเดียวก็ได้กินได้ทั้งสองฝั่งโอ้เออคือทำไว้สเปรย์ไว้แซ่บมากครับนะครับผัดหมูใส่ปลาแกงนะครับแล้วแต่เมนูเขาสิสร้างมากครับในครัวกับพี่ตาที่เฮ็ดอย่างเดียวครับนะครับเอาเป็นกำลังใจให้ทีมงานเพื่อนครับสำหรับเพื่อนโชว์จะน้อยกะจะได้ออกงานแล้วเนี่ย31เขาเปิดวงแล้วเนาะเปิดฤดูกาลใหม่แล้วเนี่ยกำลังซ้อมนะครับตัวเนี่ยดูครับทางผมกำลังซ่อมนะตรงนี้จริงเป็นจังครับโอ้ยซ่าครับพี่น้องครับซ่าเป็นปลาร้ายนะครับจริงครับแต่ว่ามันหาน้ำเพราะเป็นตะกินนะเพราะมันเป็นน้ำส่วนรวมครับน้ำอาบน้ำมันนั่นครับพี่น้องครับไล่มาเป็นน้ำบ่อพักน้ำเสียครับพี่น้องครับของสำนักงานนะครับเวลาได้มากกว่าเขานี่ครับเอาโอเคครับพี่น้องครับถึงครับสำหรับที่นี่ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิดก่อนนะครับเด้อสำหรับช่องแม่สภาพครัวอำเภอครับเบิ่งแล้วเวลาอยู่ดีแห้งสุขสันต์ครับพร้อมตลอดปีโชคดีและบ้างมีตลอดไปเด้ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องครัวแม่สภาพอำเภอพี่น้องเด้อขอบคุณครับเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดน้ำยาขนมจีนต่อครับพี่น้องครับหลังจากนี้ไปโอเคครับพี่น้องครับเจอกันที่หน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม